ซ้ายมือแข้งซ้ายไฟพเนียงพระเดชศึกเกียรติสำราญขวามือพนมรุ้งปอพิสิทธิ์เชษหรือพนมรุ้งสิทธิ์สวปเดิมนะครับพิกัด126ปอนด์ที่เวทีลุมพินีกางเกงสีน้ำเงินครับจังหวะลีลายึกยักยึกยักแล้วก็พนมรุ้งสิทธิ์สวปเดิมนะครับวันนี้เจอกับพระเดชศึกเกียรติสำราญพระเดชศึกนั้นฉายาเขาคือแข้งซ้ายไฟพเนียงแหมเตะร้ายแรงเหลือเกินครับยกหนึ่งยกห้าเนี่ยดูดันเหมือนกันหมดแต่ว่าพนมรุ้งนั้นเป็นมวยชกยากครับกางเกงสีน้ำเงินเนี่ยแม่ IQ ระดับเฉียด180ครับดูจิ้มหมัดเอ้าแล้วครับบวกหมัดไถนายิงหมัดแม่พนมรุ้งนี่จริงๆแล้วไม่ใช่มวยหมัดนะครับนี่คุณเคียงเมืองชนครับลูกพี่ของพนมรุ้งพนมรุ้งนั้นไม่ใช่มวยหมัดนะครับแต่ว่ารู้ว่าพระเดชศึกเกียรติสำราญนั้นเป็นมวยคางกระจกครับโดนไม่ได้ครับโดนแล้วแม่ง่วงเหงาเหานอนจะสลบทุกทีไปก็เลยพยายามจะออกหมัดคู่ดูว่าพนมรุ้งนั้นเป็นมวยชกยากอย่างไรดูครับแหมมีหมุนมีล่อหลอกดูการมวยแบบสบายๆครับไม่เร่งร้อนเขี่ยข้างล่างสักทีหนึ่งไปเจอก็รำคาญนะครับพนมรุ้งเหลี่ยมแกจัดอาวุธแกเยอะนี่ครับดูครับไม่ใช่หน้าดูครับอัปเปอร์คัทเราจะเตะสักนิดไหมต้องอัปเปอร์คัทดูครับไม่ใช่มวยหมัดเอาแล้วครับประเดชศึกศอกดักเลยประเดชศึกนั้นอายุ25นะครับพนมรุ้งนั้น22และกางเกงสีชมพูนั้นดีกรีเก่าก็คือแชมป์122ปอนด์ของวิทยาราชดำเนินเป็นอดีตนะครับดูพนมรุ้งครับแอคหน้าดูทีเดียวเดชศึกกังกาสูงครับต้องระวังคางเอาไว้แม่ยิงหมัดอีกแล้วครับวันนี้มาหมัดเลยครับกูเดชศึกแข้งซ้ายไฟพเนียงยังไม่ค่อยทำงานนะครับแกยึกยักล่อหลอกจริงครับพนมรุ้งบิดไปบิดมาโดนนิดโดนหน่อยแกไม่ให้โดนเลยครับเขี่ยข้างล่างสักทีนึงใครที่ชอบมวยจังหวะฝีมือมวย IQ ระดับ180แล้วก็นะต้องชอบครับดูครับดึงหน้าสายตาดีเหลือเกินจับยิงหมัดยิงหมัดไถครับยิงหมัดอีกทีนึงเปิดศึกนี่ต้องหมุนครับเปิดศึกนี่แหมมวยเงินแสนนะครับเคยได้ถึง104,000พนมรุ้งเคยได้ถึง150,000ตัวไม่ใช่นะโอ้โหอัปเปอร์คัทอัปเปอร์คัทนี่ครับศอกดักซะเลยคุณอยากต่อยนักหมดยกที่2ครับราคาพระเดชศึกได้เปรียบนะครับ5-4ชมกันต่อครับยกที่3ท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มี4-5ครับจบลงที่ยกนี้กางเกงสีชมพูยังเป็นต่ออยู่นะครับยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยวางแข้งแข้งซ้ายเริ่มจะทำงานแล้วพระเดชศึกมวยชาเชิงเซาพนมรุ้งมวยโคราชวางแข้งดูครับลีลาทำหน้าตากวนหน้าดูการฟรีแบบสบายๆไม่แข็งเกร็งหมุนออกซ้ายทีขวาทียกบังเก็บอาวุธได้สวยงามวางข้างยกบังเตะแล้วเก็บอาวุธได้ดีด้วยครับเขียงล่างสักทีหนึ่งมาวันนี้มาฟรีครับมาฟรีนี่ไม่ใช่มาแบบไม่เสียตังค์ครับมาแบบฟรีแบบสบายๆไม่แข็งเกร็งนี่ครับยกบังเอาไว้ทำไม่ยี่ระอาวุธเพื่อสู้เลยครับดูยักล่อหลอกท่านชมยากระพริบตานะครับมวยคู่นี้ดูเหมือนไม่มีอะไรในยกนี้แต่ว่าจบลงที่ยกนี้จบยังไงจังหวะฝีมืออยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินแต่ว่าแข้งซ้ายจัดจ้านก็อยู่ที่กางเกงสีชมพูวางแข้งสักทีหนึ่งทีรบกวนทำลายจังหวะไปเรื่อยแหละครับทีเอาไว้เด็ดศึกคว้าไม่ได้ครับวางแข้งไม่เข้ายกบังเอาไว้เขี่ยข้างล่างวางแข้งไม่เข้ายุกยักล่อหลอกดูครับเขี่ยข้างล่างโดนแล้วครับแหมคนนี้ไถนะสุภาพบุรุษครับไม่ใช่ธรรมดาครับสุภาพบุรุษจากที่ราบสูงแบบเดียวกับประยุทธ์อุดมศักดิ์ครับล้มแล้วไม่มีชาติตามครับโดดข้ามเลยครับอย่างนี้ต้องชมคุณเคียงเมืองชนนะครับหัวหน้าคณะของนี่ถีบสักทีหนึ่งชมไม่ได้ชมแล้วโชว์เลยถีบอีกทีหนึ่งหมุนออกข้างพระเดชศึกเตะไม่เข้าเลยครับชกมวยจนมีบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ดิน4 ไร่รถเก๋งโตโยต้าคราว1 คันนะครับส่วนกางเกงสีน้ำเงินก็ไม่ใช่ธรรมดาครับรถปิกอัพ1 คันบ้าน1 หลังวางแข้งสักทีนึงก่อนสมบัติเดี๋ยวค่อยว่ากันทองมี15 บาทมอเตอร์ไซค์อีก1 คันเงินเก็บ200,000เยอะเหมือนกันครับมวยเงินแสนแพงมวยถ้ารู้จักเก็บหอมรอมริบนี่ได้นะครับถ้าเป็นมวยเงินแสนนี่ชกทีนึงก็แบ่งกับหัวหน้าคณะคนละครึ่งโอ้โหแทงสวยมากมาลูกนี้เกือบเสียท่าไปแล้วอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ดูไม่ออกนะครับว่าโอ้ยโดนหมัดแล้วเป๋แล้วหล่นลงไปแล้วพี่แย้มนับไม่นับครับสับชกต่ออยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับยิงหมัด
อีกทีหนึ่งโลดลงไปแล้วครับ3 4 5 6 7 8 9 10ไปเลยครับดูครับแหมพนมรุ้งออกลูกฝรั่งครับปีนเชือกไปชูกำปั้นเบ่งกล้ามต่างห่างเลยครับโอ้โหกระแทกขวาทีเดียวครับหงายท้องไปเลยครับศีรษะฟาดพื้นนี่ครับถึงบอกว่าคางกระจกจริงๆพเดชศึกนี่โดนไม่ได้เลยนะครับโดนจะเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยดูครับหมัดนี้ครับศีรษะสะเทือนแล้วก็แกว่งลงไปครับล้มพอดีมีเชือกกั้นมากรรมการพี่แยมสับมือว่าชกต่อแล้วดูขวากระแทกตรงๆนะครับดูขวาครับลูกนี้นะครับหล่นศีรษะฟาดพื้นเลยครับดูครับเดินองอาจเข้ามุมไปเลยมั่นใจมากครับว่าน็อกแน่ดูอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหตวัดฮุกครับฮุกช่วงสั้นนะครับ